ต้นย่างหน้าที่ปลูกไว้อยู่กันแท้ท้องค่ำนะครับอายุ2ปีกว่าครับทั้งรางหญ้าแฝกหญ้าเนี่ยเปียกยังเขียวดีอยู่ครับนี่ก็เป็นต้นพยุงนะครับอายุ2ปีกว่าตรงนี้ก็กลายเป็นสวนปลานะครับตามที่คิดหวังไว้นั่นแหละต้นพยุงกับปลาดูปลาครับมองนี้เป็นโฮมดีครับเลยนี่ก็ไผ่กิมซุ่งครับนี่มีหางเมมพร้อมนี่ครับเบิ่งไกลน้ำในสาเนี่ยครับสาลึก4เมตรตอนนี้ก็น้ำก็เหลืออยู่3เมตรกว่าแหละครับบกลงไปบ่พอเมตรดอกคลองสายใกล้ฟังนี่ก็เขียวดีครับสวัสดีครับวันนี้บ่าวทงโกลากนะครับกับพามาอัปเดตโคกหนองหน้าธนาคารน้ำโมเดลนะครับอายุก็2ปีกว่าครับขุดตั้งแต่วันที่13มิถุนายนนะครับ2563มาถึงตอนนี้ก็2ปีกว่าแล้วครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งกันเนาะครับเนาะว่าต้นใหม่มันใหญ่สําใดแล้วนะครับนี่แหละครับต้นย่างหน้าที่ปลูกไว้อยู่กันแท้ท้องค่ํานะครับอายุ2ปีกว่าครับทั้งรางหญ้าแฝกหญ้าเนี่ยเปียกยังเขียวดีอยู่ครับในหน้าแรงแบบนี้ต้นย่างอยู่กันแท้ท้องค่ําตอบสวนนะครับต้นใหญ่ล่ะครับอยู่ด้วยโตของมันได้เองแล้วบ่ต้องหดน้ำแล้วต้นย่างต้นนี้ค่อนข้างสีสมบูรณ์ครับขาวๆนี่ก็คือขี้นกนะครับนี่ลำต้นใหญ่พอสมควรครับนี่นี่แหละครับย่างหน้าหม่องนี้อาจสิบ่งามปานใดนะครับเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวครับผมต้องห่มฟางแล้วก็หดน้ำนะครับทุกเสาร์อาทิตย์ส่วนสิได้ปานนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าสิรอดแล้วล่ะครับอยู่ด้วยได้ด้วยตัวของมันเองแล้วล่ะที่เห็นอยู่ด้านล่างนี่ก็แม่นต้นหวายนะครับหัวหน้าพุ่งเอามาจากสกลนครครับเอามาปลูกให้นี่ต้นย่างเป็นโฮมดีครับตอนนี้นี่แหละครับ2ปีกว่าก็ต้นใหญ่พอสมควรครับห้องน้ำก็ยังอยู่ดีอยู่ครับเพิ่มเติมเข้ามาคือไผ่กิมซุ่งนี่ล่ะงามครับก็ไผ่กิมซุ่งครับนี่มีหางเมมพร้อมนี่ครับเบิ่งไกลไผ่กิมซุ่งก่อนนี่งามอยู่ครับปลูกไว้ข้างสาเนี่ยแหละต้นพยุงอยู่หน้าห้องน้ำนี่กำลังงามครับนี่ต้นบางใหญ่เลยเป็นโฮมดีครับหญ้าแฝกอะเขียวคือเก่าครับต้นพักกิเล็กต้นนี้งามครับที่เห็นสูงๆในกระต้นมะฮอกกานี่นะครับกับสักท่องกับใบล้นนะครับช่วงนี้หนาแรงนี่ก็เป็นต้นพยุงนะครับอายุ2ปีกว่าเบียดกันขึ้นสูงครับตอนนี้ที่เห็นดอกขาวๆนี่ก็คือดอกฟักอีหุ่มนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นสวนปลานะครับตามที่คิดหวังไว้นั่นแหละเห็นไหมครับต้นไม้เบียดกันขึ้นสูงมีความร่มรื่นครับเขามากก็สิเย็นครับพยุงต้นนี้ต้นใหญ่ยี่หลีครับคุณสูงแล้วก็เป็นโฮมดีครับต้นพยุงกับปลาดูปลาครับหอมดีครับเลยนี่ต้นพักกิเล็กต้นนี้งามครับช่วงนี้ปลาดูปลามาขาม่วงกับสิใบล้นจักน้อยครับว่าเป็นหน้าแรง
ซักท่องครับหนาแรงกับใบล้นพอสมควรเพราะว่าบ่ได้ฮดน้ำแล้วครับฟังนี่สะพานขามคล้องใส่ใกล้กับยังสภาพดีอยู่ครับผ่านไป2ปีแล้วเฮ็ดจากไม้ย่างครับสังเกตว่ากับยังมีความเขียวอยู่นะครับต้นกล้วยก็ได้กินมา2ปีแล้วครับปีนี้ก็ยังได้กินอยู่ฟ้าไปนี่ก็เป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับที่ดันดินขึ้นมาเพิ่มแล้วก็ปลูกกล้วยสมครับก็ออกเขี้ยแน่ก็บ่ใครงามหรอกครับบ่ได้ฮดน้ำแล้วต้นพระกฐินก็สูงคักพุ่นน่ะยังมีความเขียวอยู่ครับอ้อยควันครับแต่กองามคักพี่น้ำในสาเนี่ยครับสาลึก4เมตรตอนนี้ก็น้ำก็เหลืออยู่3เมตรกว่าแหละครับบกลงไปบ่พอเมตรดอกคลองสายใกล้ฝั่งนี้ก็เขียวดีครับปลาในน้ำก็บ่อนยุบๆงับๆอยู่ครับนี่ก็เป็นด้านนอกหน้าขางกันนะครับก็สังเกตว่ากะนี่แต่ต่อเฟี้ยงไม่ได้ความแข็งแรงนะครับไม่หนาแรงแต่ว่าพ่อเหลียวเขามาในโคกของหน้าธนาคารน้ำมุดเดียวเข้านะครับก็จะมีต้นใหม่เขียวขจีนะครับปีกล้วยน้ำว่าครับ2ปีกล้วยแล้วก็ยังออกเขี้ยวออกปีแสนได้กินอยู่ครับฟังนี่ก็มีปีกล้วยอยู่ครับนี่ปีกล้วยน้ำว่าก็ยังออกอยู่นะครับตอนนี้สังเกตว่าสิมีนกมาจิกมาตอดนะครับตอนแรกๆก็บ่ท่านฉลาดปานใดดอกตอนนี้เขียวปานใดก็มาตอดแต่กี่สุกค่าเคียกว่าท่านฮู้ว่ามีกล้วยนะครับนี่ก็กล้วยน้ำว่าเคียนึงครับมาพอกล้วยสุกค่าเคียพอดีครับนี่กำลังสิเอ็นลงล่ะสิตัดกับเมียกินได้ครับวันนี้นกห้อยกามาจิกกินแน่หรอกจะซิมมันกันสีหวานป่ะพอดีท่านไอ้เกมันเข่าเศร้าครับหิวเข่าพอดีนั่นแหละเข่ามาสวนก็จะกินกล้วยพอดีผมบ่ทันเทียบปานใดครับหวานอยู่แต่บ่ได้หวานฉ่ำแห้งสำหรับคลิปนี้พี่นี่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับจังใดก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube บ่าวทงกุล่า Channel นะครับแล้วก็ทาง Facebook เพจบ่าวทงกุล่า Channel นำแน่เด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ